สวัสดีครับช่อง7 HD นะผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้เกมนัดที่12ของฤดูกาลครับพาผู้ชมมาที่เลโอสเตเดียมนะครับเจ้าถิ่น BGPU ครับจ่าฝูงของตารางในตอนนี้ครับเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC ทีมอันดับที่6นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับเกมนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดลงสนามมา11นัดชนะ9เสมอ2รับประเดชงดงามครับส่วนผู้ตัดสินที่ลงทำหน้าที่วันนี้ก็คือสรยุทธ์จักรเงินเลยครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับชลบุรีเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีขาวล้วนเลยครับขึ้นมาเลยครับนพนลลุยขึ้นมาทางขวาแต่จังหวะให้ลูกนี้ไม่ดีครับให้แรงไปหน่อยครับไปสวยครับอ่ะจูเนียร์โลเปสมุ่งไม่ดีอาร์แล้วครับโตติล็อกเข้าขวาโตติคืนกับมาทางสองโอ้โหสุบัญญาวิ่งมาปาลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเนี่ยครับรออยู่พักหนึ่งเลยครับจังหวะสุดท้ายโดนสไลด์ไปก่อนแล้วทางฝั่งของ BG ขึ้นมาสปีดขึ้นมาลูกนี้แล้วสุดท้ายยังหักได้ไหมมาหักจังหวะแรกติดบล็อกสุบัญญาเก็บได้คืนมาทางซ้ายครับสารัตโอ้โหกะยิงยักษ์เลยครับลูกนี้มาสารัตนะครับนอกกรอบเขตโทษฉลับลูกนี้คาร์โดโซ่นะครับที่เก็บจังหวะแรกไม่ได้ยังได้ที่โตติเข้าซ้ายสายหยอดเข้ามาอีกรอบแล้วโขกทิ้งออกไปครับโอ้โหนพนลยังเก็บได้สารัตให้เข้ามาข้างในกองคือต้นรับพลิกยิงลูกได้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ไปแล้วครับเจนร่มสำเภาดีครับโอ้โหยิงสุดสวยเลยครับให้ BG ขึ้นนำ 1-0 คืนกลับมาโตตินะครับซ้ายจังหวะแรกไม่ได้แล้วโยนมาเสา2หม่งสกัดออกมาครับนพนลสารัตครับยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งเจนลบพิงดีเหลือเกินครับลูกนี้พิงแล้วเกี่ยวมาเข้าขวาเนี่ยครับแล้วไม่ต้องมองครับลูกแบบนี้นี่เหลี่ยมอยู่ในกระเป๋าครับอยู่ที่ว่าตรงกรอบหรือเปล่าครับแล้วเข้าข้อพอดีครับ2ความรู้สึกครับมาโคเตเซงเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปโดนกดอยู่นานครับมาแล้วมันเข้ามุมตลอดครับหนีออกไม่ได้เรียบร้อยไปแล้วครับประตูแรกวรชิตอ่ะแล้วครับวรชิตให้สวยมากครับเก็บบอลได้ได้ประตูแล้วจิ้มโอ้โหเจอเสียบคว่ำไปแล้วแล้วยังไงครับผู้ตัดสินวิกเตอร์คาร์โดโซ่โดนแน่แล้วครับแตะใบอะไรเหลืองครับโอ้โหต้องชมจังหวะให้วรชิตสวยมากครับแต่หลบไปแล้วนะครับโอ้โหกระโดดเข้ามาเลยครับกาโดโซ่ขากฤษดากำแพง 4-5 คนครับก็ใหญ่ที่สุดเลยครับมายืนกฤษดาขวาข้ามแล้วโอ้โหไม่ดีครับมานิดเดียวโอ้โหเกือบเสียบสามเหลี่ยมครับกฤษดาเลือกเสาขวามือนะครับโอ้โหแรงเกินไปมาที่โตเตะหักกลับมาแล้วสุบัญญามีเวทลาแล้วโอ้โหลูกนี้น่าจะยิงปั่นมากแต่ว่าบอลมันเบาครับตรงตัวเนี่ยครับดูนะครับแตะบอลแล้วมันย้อนกลับมาด้านหลังนะครับนะครับเก็บได้คืนกลับมาสุบัญญาปั่นโอ้โห 2-0 ครับโอ้โหเหลือกินเลยครับสุบัญญาปุริสายโอ้สินทวีชัยนี่เซ็งเลยครับดูนะครับคืนกลับมาโล่งเลยครับวางเท้าดีจริงๆลูกนี้ต้องบอกว่าเนี๊ยบมากครับคือกฤษดาเองก็เหมือนหลุดตำแหน่งออกไปด้านนอกนะครับแต่เนี่ยตรงกลางโล่งเลยครับโอ้โหโดนประตูที่2ในนาทีสุดท้ายครึ่งแรกนี่ถือว่าสำคัญนะครับประตูนี้กฤษดายอดไม่ดีเท่าไรแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับนำทางหน้าของชลบุรี FC อยู่ 2-0 ครับได้ประตู 1-0 จากเจนรบสำเภาดีนะครับนาทีที่13ครับแล้วก็ลูก 2-0 นี่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับสุมัญญาปุริสายครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับBG ปทุมบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับในครึ่งหลังชลบุรีถ้าจะลุ้นมีแต้มเนี่ยประตูแรกต้องมาให้เร็วนะครับสินวิชัยแต่ไม่ดีครับจะออกซ้ายอาแล้วครับแล้วชันมงคลเปิดมาลุ้นได้โคกโอ้โหกดไม่ลงครับมาจังหวะโฉบของไคลอนชลบุรี FC ในครึ่งหลังลูกเปิดจากด้านข้างครับโฉบมาก่อนแต่ไม่ถนัดครับไคออนชานรงออกซ้ายนี้สวยครับไคออนอ่าแล้วครับไคออน
ข้าขวายิงเสาแรกเลยครับโอ้โหแต่ชัดชัยยังดักไว้ได้ไปสวยนะครับมุมบังคับแบบนี้พานุพงศ์เปิดเป้าแล้วโอ้โหลื่นแล้วยิงสวนโอ้โหจังหวะนี้มาดูครับโอ้โหชัดชัยเมื่อแกพักอกออกเหนือเลยครับชัดชัยดูนะครับบอสโควิดได้ส้มหล่นครับแต่ว่ายิงไม่ดีตัวที่เปิดยอดเข้ามาแล้วโคกยังไงครับยังไงผู้เล่น BG เพียงจะฟ้องดูอีกครั้งครับตูนเยสขึ้นแบบนี้ไม่ชัดเจนนะครับครับอาจจะโดนแขนนิรันดร์สุบัญญาออกขวามาที่ธิติพันธ์มีโตติวิ่งตามมาครับขวามีสันติภาพธิติพันธ์ว่าไงธิติพันธ์หักเรียดมาสุบัญญาดีดใส่ก้อยโอ้โหลูกนี้ก็เอาเหนือชั้นเลยครับแต่เบาไปหน่อยยังติดบล็อกพานุพงศ์พานุพงศ์เอาลื่นครับโอ้โหแล้วเสียบอลให้ BG ซัดเลยครับโอ้โหแต่เจนรบลูกนี้มุมมันไม่มีแล้วครับผ่านหน้าประตูไปดูลูกยิงสุบัญญาครับจับกะเอาชัวร์แล้วนะครับยิงไปติดบล็อกแล้วเจนลบมา กำลังเขาเรียกว่ามันเขี้ยวนะครับกำลังมั่นใจเจนลบยอดเอาบอสควิดโล่งเลยครับแล้วมองเอาเรียบร้อยครับ1ต่อ2โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับคือถ้าลูกนี้ไม่มีจังหวะล้ำหน้าอะไรเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับ BG พลาดนะครับความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็สมาธิครับในเกมรับดูจากภาพช้าไม่น่าล้ำครับโอ้แล้วทำไมถึงยืนคนเดียวโอ้โหแต่ว่าไม่มีใครประกบนี่มันดูครับเนี่ยครับผิดพลาดมหันต์นะครับเพราะว่าบอสโควิชเนี่ยคือเป้าใหญ่นะครับเป็นกองหน้าของชมบุรี FC ยังไงก็ต้องมีตัวเอาละครับเกมจะสบายสบายตอนนี้ไม่แน่แล้วครับเอาละครับชมบุรีมาต่อเนื่องเลยบอสโควิชจิ้มมาคานรงเจอบังครับบอลออกหลังไปกาโดโซตูนเยสชาตรีหายไปไหนหมดครับสุมัญญาเปิดลูกนี้สิรัตมงแล้วโอ้ชนเสาครับโอ้โหบอลค่อยๆไหลไปชนครับโอ้โหเกือบไปแล้วยกหลบตรงนี้อะไรครับจะได้โตกลับไหมอ้าวเสียบอลสันติภาพขวายิงมาลูกนี้สินธุชัยปัดออกไปครับนี่เป็นจังหวะยิงของสันติภาพครับทิศทางลูกบอลเนี่ยไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าสินธุชัยต้องปัดครับตำแหน่งอยู่ตรงนั้นโอ้โหลูกนี้สุบัญญาครับเปิดลูกนี้แล้วโคกมาวิกเตอร์คาร์โดโซครับแต่เป็นเบาไปหน่อยครับสินธุชัยออกเร็วเลยครับให้มาที่ไคออนไคออนพลิกได้แล้วยาวไปครับโอ้โหแต่ลูกนี้โอ้โหไคออน VAR มีทักท้วงมาครับครับคือจังหวะเข้าบล็อกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเข้าปั๊มปกติครับยันเข้าไปเรียกมาแล้วก็เรียบร้อยครับไคออนคือแอคชั่นชัดเจนนะโอ้โหชลบุรีกำลังไล่มาครับแต่ตอนนี้เหลือแค่10คนเลยครับทดครบแล้วนะครับอยู่ในผู้ตัดสินแล้วอ้าวแล้วเตะติดบอสควิชแต่แล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยครับก็เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะชลบุรี FC ไป2ต่อ1ครับเก็บ3แต้มสำคัญไว้ได้ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ